ผลงานของทีม WEG นาคาเนาะในหุ่นยนต์เกิน10ปีแล้วก็12ปีซึ่งล่าสุดเพิ่นก็ได้มีวิธีสรุปผลงานแล้วก็มีวิธีจัดงานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬาครูฝึกที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันเลยเนาะก็คือทางด้าน U10 มันสามารถอนุญาตได้อันดับ2รายการอยู่ที่สปอร์ตจีนแล้วก็ก่อนหน้านี้มัน U12 มันสามารถอนุญาตได้อันดับ5จาก32ทีมเข้าร่วมในรายการอยู่ที่สเกาหลีก็คือรายการ JS Cup นะภายหลังที่ว่านักกีฬายงบุษนลาวก็คือ WG นาคาในหุ่นยุบเกิน10ปีเดินทางมาฮอดสปอร์ตลาวเฮาในวันที่19สิงหาคม2023นะพร้อมกับขันอันดับ2ในการเรียนเงินที่ได้จากการแข่งบาเตะยมซนนานาศาสตร์รายการพีซคัพ2023ในระหว่างวันที่11-18สิงหาที่ผ่านมาอยู่ที่สปอร์ตจีนนะส่งสรุปผลงานในเดือน7และก็เดือน8 2023เนาะทีม WEG นาคาเนาะก็สามารถญาติได้ถึง1แซมในการห้องแซม1และก็อันดับ5 1ก็คือ U12 ปีสามารถญาติได้อันดับ5ในรายการ JS Cup 2023ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะในการล่าสุดในวันที่19 U12 ของ WEG นาคาก็ยังสามารถคว้าแซมรายการ RSB LAF Lao Junior Football Championship 2023นะในหุ่นยนต์เกิน12ปีที่ว่าทางสหพันธ์บาเตะแห่งสาธารณรัฐลาวกับธนาคาร RSB จัดขึ้นอยู่ที่ห้วยหงเนาะคือสหพันธ์บาเตะแห่งสาธารณรัฐลาวสามารถญาติได้แซมจากผลงานชนะ5นัดรวดและก็พิเศษ U10 ปีก็สามารถญาติได้อันดับ2หรือว่าห้องแซมรายการพีซคัพ2023ในวันที่17สิงหาที่ผ่านมานะและก็ได้เดินทางมาฮอดสปปลาวเฮาในวันที่18สิงหาก็มาเบิ่งทางด้านดุนอ้ายอยู่12ปีแข่งขันรายการ RSB Junior Cup นะก็สามารถญาติได้แซมนะในอยู่12ปีสำหรับจากผลงานดังกล่าวนะในล่าสุดในตอนแรงของวันที่20สิงหาคม2023อยู่ที่เดินบาเตะเบสวัน FC นะก็ได้มีพิธีสรุปผลงานและก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและก็ครูฝึกเพื่อเป็นการกระตุ้นสุขยู่ให้นักกีฬาและก็ครูฝึกสู้ต่อไปมีหลายรายการสิ่งต่อจากซอกพัฒนาตัวเองสำหรับพิธีจัดงานเลี้ยงในทางบนมีเหรียญใส่จักรเดือนทางเบสทางประธานสภานบาเตะคนพิการตาแห่งซ่าแต่ก็ยังเป็นเจ้าของเดินเบสวัน FC เพิ่นก็ให้เกียรติจัดงานเลี้ยงตอนรับในกีฬาแต่เพิ่นก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเนาะนอกนั้นก็ยังมีทางเหรียญใส่บิริกุลเป็นทางสมุทรสงครามที่นะครับเพิ่งได้มอบเงินรางวัลในการเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาและก็ครูฝึกเราจะต้องพูดให้รักที่แล้วเราเก่งกว่าเก่งเราเก่งกว่าเก่งเป็นสักขีพยานอย่างดีแล้วเราจะเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านครูฝึกและการประธานสโมสร WEG นะครับคือทางครูฝึกกับแมนทานสอนวิไลสีวงประธานสโมสรกับแมนทานเวียนไซวิริกุลประธานสโมสรข้าพเจ้าซื้ออย่างไซวิไลกุลเป็นประธานสโมสรแล้วก็เป็นพ่อใหญ่พ่อหักลูกๆทุกคนอยู่ในทีมพวกสโมสรเฮามีซ่องทีมเนาะผ่านมาก็คือไปแข่งอยู่เกาหลีมาแม่น U12 ได้ติดอันดับ5อันนี้เว้าเรื่องผ่านมาให้ฟังหน่อยแล้วก็สุดนี้เป็นสุดน้องสุดน้อยแม่น U10สุดนี่ไปแข่งอยู่จีนนี่แม่นไกลที่สุดที่พาเด็กน้อยเดินทางครั้งนี้เพราะว่าไกลกว่าเกาหลีอีกเพราะว่าสายแดนตัวนี้นี่ติดกับมองโกเลียกับใกล้กับรัสเซียแล้วก็ติดกับประเทศเกาหลีเหนือดังนั้นการเดินทางค่อนข้างเมื่อยพอสมควรนั่งเครื่องบินไป2ชั่วโมงแล้วก็ต่ออีก4ชั่วโมงแต่ว่าเด็กน้อยก็สู้เต็มที่นี่คือว่าเราตั้งเป้าตัวนี้ไว้เผื่อว่าอยากให้สโมสรทุกๆสโมสรแล้วก็นักกีฬาเยาวชนลาวมีการตั้งใจกวดเก่าเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ว่าเราได้ไปประเทศจีนนี่ไปแข่งงานใหญ่ที่สุดของจีนนี่แล้วก็มีแต่สโมสรดังๆทั้งนั้นแล้วก็บุยไพฮู้ลาวเลยไปแรกๆนี่บุยไพฮู้ลาวครับบุยไพฮู้หลังจากเฮาชนะ3เกมตอนนั้นข้าเจ้าก็เริ่มฮู้จากประเทศลาวฮู้จากมันนี่เป็นความที่ว่าให้สร้างความพอใจภูมิใจให้พวกเฮาและโค้ชแซบโค้ชแล้วก็พวกลูกๆนี่ให้ฮู้ว่าข้าเจ้าฮู้ลาวแล้วบัดนี้แต่ก่อนนี่บุยไพฮู้บุยไพส่วนหลังจากนั้นก็ทางทีมงานเขาปรับปรุงนักกีฬาเขาจนได้เข้ามาสิงสนะเลิศเนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่างที่โค้ชเพิ่นเว้าแหละว่าเขาก็เฮ็ดสุดๆละ
ต่ในอนาคตเนาะเขาก็ว่างว่าจะได้ซืบต่อแล้วก็ฝึกซ้อนแล้วก็ซัพพอร์ตลูกหลานพวกนี้ให้เขาเจ้าไปไกลกว่านี้ดังนั้นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทั่วประเทศก็ช่วยเสียช่วยนั้นลูกหลานนี่แหละพวกลูกหลานในอนาคตนี่แหละคือข้าพเจ้าเฮ็ดก็คือตั้งใจเพื่อลูกหลานประชาชนลาวที่ว่ามีโอกาสเนี่ยที่จะไปได้ไกลเนี่ยดังนั้นนี่เยาวชนพวกนี้แหละแล้วก็ไล่สโมสรตัวไล่สโมสรแหละที่จะเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างให้เดี๋ยวอันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนแหละที่จะสนใจที่จะเข้ามาฝึกซ้อนก็มาสมัครกับทีมงานสตาฟของเฮาพวกเฮามีอะคาเดมี่เนาะแล้วก็มีพรสวรรค์เด็กน้อยอะคาเดมี่นี่ก็มาฝึกกับอาจารย์ก่อนจะได้ขึ้นเป็นเด็กน้อยพรสวรรค์ถ้าเป็นพรสวรรค์แล้วก็คือทางครับเจ้าเองก็เป็นคนดูแลเบื้องแยงทั้งอยู่ทางกินทั้งสปอร์ตทุกอย่างแหละตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งทุกอย่างการเดินทางทุกอย่างมันครับเจ้าเองมันดูแลพวกพรสวรรค์นี้สวัสดีครับเจ้าสอนมิไลซีฮาวงหัวหน้าคือฝึกสอนของสโมสร WIG นากาเนาะและการแข่งขันที่เฮาเข้าร่วมในครั้งนี้เนาะมันก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างคือข้าพเจ้าเว้าก่อนไปนั่นครับพอเฮามีเวลาเตรียมทีมแท้2อาทิตย์แต่ยางน้องๆในทีมอเลลินเดินใหญ่เป็นครั้งแรกแล้วก็เวลาก็หลายแล้วก็มีการล้ำหน้าเนาะเป็น2อาทิตย์เฮาก็ถามว่าหลายบ่บ่หลายเนาะแต่เฮาก็เฮ็ดสุดความสามารถเนาะคือข้าพเจ้าว่าเฮาไปนั่นความหวังเฮาคือเข้ารอบลึกๆเนาะบ่ได้หวังเข้าไปฮอดฮอดจริงขอแต่เฮาเข้ารอบลึกๆแต่น้องๆทุกคนเนาะสามารถสู่ชนเนาะชนผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเฮ็ดให้ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจเนาะดีใจหลายเพราะว่ามันเป็นโบนัสอันหนึ่งที่เฮาบ่คิดว่าสิเข้ารอบซิงเนาะและในรอบซิงนี่ข้าพเจ้าก็ดีใจถึงจะเสียถ้าข้าพเจ้าเสียใจแต่บ่เสียดายเพราะว่าน้องๆในทีมนี่สู่สุดความสามารถแล้วเพราะว่าทีมที่เฮาเจอในนัดซิงนี่ข้าพเจ้าเฮาก็ฮู้ในมื้อซิงชนะเลิศก็คือทีมอะคาเดมี่ทีมชาติของจีนแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของจีนก็เลยข้าพเจ้าก็เลยตกใจว่าโอ้น้องๆคืออย่างไฟจัดเขาก็บอกว่าเขาหันบอกเขาว่าทีมนี้เป็นทีมเดอะเบสของไอ้ของจีนแล้วเขาอยากรู้ว่าศักยภาพของไอ้ WIG เขานี่ที่สู้ได้สำไรแล้วเขาก็เห็นได้ว่าและเห็นให้ประชาชนจีนทุกคนได้เห็นว่าน้องๆในลาวก็มีความสามารถเก่งคือกันแล้วก็มีหลายๆทีมเนาะที่จะสนใจจะติดต่ออยากให้ทีมเขานี่ไปร่วมแข่งขันพอว่าอย่างเพราะว่าเขาเห็นศักยภาพการหลินทุกๆอย่างของสโมสรเขานี่เป็นแบบมืออาชีพข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะกลับไปอีกและข้าพเจ้าจะขอบใจสำหรับประธานสโมสรคือพอหักของข้าพเจ้าเพิ่นถ้าบ่มีเพิ่นข้าพเจ้าก็เลยว่าบ่มีงานนี้แน่นอนเนาะพอเพิ่นซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นเงินคำทุกสิ่งอย่างเป็นเพิ่นเฮ็ดออกจ่ายหมดเนาะข้าพเจ้าก็เลยแนะนำหัวหน้าครูฝึกสอนขอขอบใจพอที่สนับสนุนและขอบใจพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนในมื้อนี้ที่มาต้อนรับพวกเฮาพวกเฮาก็นำความสำเร็จมาให้พวกแล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็พยายามจะนำมาปรับปรุงเนาะที่เฮาไปนี่จะนำปรับปรุงให้แก้ไขเพราะว่าหยังอันนี้เป็นครั้งแรกของเฮาเป็นฮักเป็นครั้งเริ่มต้นและเฮายังจะมีต่อๆไปอีกข้าพเจ้าเชื่อว่าในอนาคตเฮาจะได้ที่1แน่นอนขอบใจสบายดีหลานชื่อเบลชื่อแท้ชื่ออนุสาวรีย์เล็กกุลรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแข่งที่ประเทศจีนซ้อมหนักๆตั้งใจฝากติดตามน้องๆความสมหมเสีย WIG ยูซิปนะคะเธอหน้าจะเฮ็ดให้ดีกันเก่าบ่ให้พ่อแม่พี่น้องเสียใจฝึกซ้อมหนักๆมีความฝันว่าจะไปเป็นทีมชาติให้ได้ตอนนี้ได้ขันมาฝากประเทศลาวสุดท้ายเฮามาปิดท้ายกันที่ผลงานของ U10 ปีเนาะที่ว่าแข่งขันในรายการ UT สปอร์ตจีนเนาะก็คือรายการเก่าก็มี19ทีมเข้าร่วมเนาะในหุ่นยุบเกิน10ปีเนาะจาก23กว่าประเทศเข้าร่วมเนาะในรายการดังกล่าวก็คือนัทมิตรกสนะทั้งนั้นกินห่วงบ้อยไป 7-0
นัดที่2ชนะทนันซินหยาง 4-0 นัดที่3ชนะลางฟางกวยต้าไป 5-1 แล้วก็นัดที่4ชนะทนันโกเลีย STS ไป 9-1 ในหอบแบ่งกลุ่มคว้าแซมกลุ่มผ่านของหอบ8ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะทนันบุยอยุทธเทรนนิ่งไป 4-0 หอบ4ทีม WG นะคะก็สามารถเอาชนะทนันลาเลียนเลดงไป5-0ก่อนที่ว่านัดซิงซาเลอร์จะเสียทนันหุนนานทีมจากสปจีนไป 0-1 เฮ็ดให้คว้าอันดับ2ไปครองส่วนว่านักเตะที่ว่าได้เล่นที่สุดในรายการนี้ก็จะเป็นไผไปบ่ได้นอกจากอนุสักวิริกุลหรือว่าเบลเกตนักเตะหัวหน้าทีมของ WG นาคาสมสรบานเตะยมชนลาวเฮาเนาะที่ว่าสามารถยิงไปถึง15ประตูเป็นดาวยิงที่สุดของรายการนี้ก็คือรายการพีซคัพ2023นะซึ่งจาก15ประตูดังกล่าวก็แบ่งเป็นดังนี้ก็คือเป็นการแฮตทริกได้ถึง3นัดยิง3ประตูขึ้นไปตอนนั้นส่วนในอีก4นัดก็ยิงได้ประตูได้3นัดส่วนในนัดเดียวเท่านั้นที่บ่สามารถยิงประตูได้ก็คือนัดซิงซาเลอร์นะก็คือรวมแล้วก็ยิงได้เกือบทุกๆนัดก็เลยยิงได้6นัดยิงบ่ได้เพียงนัดเดียวก็คือนัดซิงซาเลอร์ที่ว่าเสียให้กับทางด้านทีมหุ่นนานไป 0-1 ที่2ก็เป็นไซเยอร์สอนยิงไป6ประตูที่3เป็นสุขสัยยิงไป4ประตูที่4เป็นทางด้านพัฒนายิงไป3ประตูที่5เป็นพงสวรรค์ยิงไป2ส่วนมาอีก4คนก็คือนัทธวุฒิสุขกันธีรกรและก็ศิลปภัทรยิงไปละ1ประตูเอากล้องนอกต่อไปต่อไปเป็นการนอกการเซเมคุณต่อไปเจ้าคุณเนาะคือมาเป็นโกกิปเปอร์คือมาซอยทิ้งได้หลายเนาะโอเคโอเคโอเคเอาก็เสียตัวเพื่อนเราสำหรับยูซินดีเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเอกเนาะเอกกระใสเองเอาคนต่อไปแม่นขาดมาได้เลยหนึ่งสองสามเย่หนึ่งสองสามเย่ขอบใจเนาะเจ้าคนนี้ถือว่าสำคัญหลายเนาะสำหรับโค้ชที่ว่าบุ้มเบิกแรกสอนนิดน้อยจุดได้มาซุ้มนี่ถือว่าบอธรรมดารีพอร์ตจากเอสดานี่ก็ถือว่าเป็นซุปตาเนาะทีมชาติลาวเนาะซุปตาเป็นแบบว่าได้ขอเสียบตัวเพื่อให้คนตอกแน่นขอบคุณค่ะสตาร์โค้ชแล้วเวลาขอซึ่งท้ายหุบรวมกับประธานสโมสรนะเจ้ารวมใจที่ดีให้มันคุ้มเท่า